วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับกรรมการนะคะกับแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคอีกเช่นเคยค่ะทุกๆวันอาทิตย์ทาง Voice TV 3:30 ถึง 4:00 ที่ทั้งแขกแล้วก็คุณอัดรอคอยที่จะมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะครับรายการเราก็หวังนะครับว่าจะมีประเด็นต่างๆที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับพอไปวันจันทร์ไปทำงานหรือไปเรียนรุ่งขึ้นนะฮะก็จะมีประเด็นต่างๆสนทนากับคุยกับเพื่อนฝูงต่อยอดจากประเด็นที่เราคุยกันในรายการไปนะครับค่ะ แล้วก็อย่างภาษาที่บ้านแขกเขาเรียกว่าบางคนยังไม่แล้วใจ ใช่นะคะฟังเราสองคนคุยกันแล้วยังไม่แล้วใจก็มาคุยกันต่อในเพจคิดเล่นเห็นต่างนะครับดีมากนะครับเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรสังคมออนไลน์นะฮะขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการเป็นสังคมวิพากษ์แบบย่อยๆย่อยๆนะคะแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกับมีคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะในเพจคิดเล่นเห็นต่างของเราที่ทำให้คนได้เข้ามานำเสนอความคิดใหม่ๆแล้วบางครั้งก็ต่อยอดไปจากเรื่องที่เราคุยกันในรายการนะคะอย่างมีท่านผู้ชมคนหนึ่งก็เขียนมาว่าแม้ดูรายการคิดเล่นเห็นต่างแล้วนึกถึงคำว่านานาจิตตังอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าคำว่านานาจิตตังเนี่ยมันมีผลต่อวิธีคิดต่อระบบการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไทยยังไงบ้างเพราะเหมือนกับว่าพอนานาจิตตังเนี่ยค่ะคุณอัดมันไม่ได้แปลว่าให้เราเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายว่าแต่ละคนไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันกลายเป็นว่านานาจิตตังแล้วไงคะคุณอาจบรู้จบปิดมากเขาคิดไม่เหมือนเราไม่เป็นไรเราคิดไม่เหมือนเขาไม่เป็นไรต่างคนต่างกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องพูดความคิดไม่ต้องเอามาทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วนานาจิตตังมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทะเลาะกันนะคะแต่เราจะน่าจะมาพูดกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทะเลาะกันได้ถกเถียงกันได้ผมว่าไม่น่าจะใช้คำว่าทะเลาะน่าจะใช้คำว่าถกเถียงแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ขัดแย้งกันได้นะคะแต่หมายความว่าแล้วก็เคารพนะคะเมื่อถกเถียงกันจนถึงที่สุดแล้วเชื่อไม่เหมือนกันก็ยังไม่เป็นไรแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ต่อก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้คุณคำปากามีแฟนเพจเขียนจดหมายคอมมูนิตี้ของเรานะคะคุยอะไรกันบ้างสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงกรุงเทพมหานครแห่งการอ่านนะคะบางคอมเมนต์น่ารักมากเลยค่ะคุณอาจคือคุณนีน่าเพลย์ไทม์นะคะบอกว่าแหมให้กินอยู่แค่150บาทต่อวันก็คือค่าแรงขั้นต่ำคือพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะขยับค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทแล้วนายแพทย์ประเวศวสีก็บอกว่าถ้ามีบ้านอยู่รู้จักกินอยู่อย่างพอเพียงวันละ150บาทก็พอแล้วคุณนีน่าเพลย์ไทม์ก็เลยมาแซวในคุณหมอประเวศนะคะบอกว่าให้กินอยู่แค่150บาทชีวิตไพร่อย่างอีชั้นเนี่ยนั่งอ่านถุงกล้วยแขกก็พอแล้วหรูแล้วมั้งคะ150บาทซื้อก็ไพร่นี่คะของคุณคำปากกายังไม่ได้เลยนะคะเล่มละเกือบ300ทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะคุณวอร์ดอฟมาสก์ชื่ออ่านยากมากนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับเจ๊พกาเอาเป็นฉันเป็นเจ๊นะเห็นด้วยกับเจ๊พกาโดยเฉพาะในเรื่องของนักเขียนอยากเพิ่มเติมคืออยากเพิ่มเติมเรื่องรางวัลด้วยในประเทศนี้นะคะใช้ซีไรต์เป็นรางวัลที่ผูกขาดในวงการมานานถึงแม้จะมีรางวัลหนังสือจากที่อื่นๆ บ้างแต่มันยังเทียบกับซีไรต์ไม่ได้แล้วด้วยซีไรต์ก็มีกฎเกณฑ์เลือกหนังสือที่จะได้รางวัลในแนวของมันใช่ครับถ้าจะให้ดีควรส่งเสริมรางวัลอื่นๆให้มีระดับมากขึ้นพอเทียบชั้นซีไรต์ด้วยและไม่ควรจำกัดแค่เรื่องสั้นนิยายบทกวีแต่ควรมีการ์ตูนนะคะมีไลท์โนเวลหรือว่าเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากกว่านั้นนะคะเรื่องการอ่านเรานิยามขอบเขตไว้ขนาดไหนอย่างอ่านเว็บบอร์ดนับว่าเป็นการอ่านหรือเปล่าผมเชื่อว่าเด็กไทยตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเด็กในเขตเมืองอ่านอะไรก็ตามผ่านเน็ตกันมากกว่าอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นมหานครแห่งการอ่านเนี่ยนะคะจะต้องขยายสื่อนะคะว่าไม่ได้มีแต่หนังสือเท่านั้นนี้มีคนเขียนมาเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดนะคะต่อยอดจากที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วบอกว่าคุณซีซ่านะคะระบบห้องสมุดในเมืองไทยยังยึดติดอยู่กับทัศนคติแบบระบบราชการไทยซึ่งเป็นมรดกจากระบบเจ้าขุนมูลนายนี่น่ารักมากทำให้วรรณรักษ์เปรียบเสมือนยักษ์เฝ้าวัด กลัวของในห้องสมุดเสียหายถ้าห้องสมุดเมืองไทยปรับตัวให้เป็นผู้ให้บริการกันทั้งหมดอย่างห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาที่หันมาปรับ เปลี่ยนรูปแบบของการบริการที่พัฒนาไปถึงขั้นมีแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone iPod iPad นะฮะอย่างไรก็ตามการพัฒนาบริการเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับงบประมาณของรัฐที่เจียดมาให้กับห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งทางปัญญาด้วยห้องสมุดตามต่างจังหวัดเท่าที่เคยพบเห็นมีแต่หนังสือนิยายหนังสือความรู้ที่จะให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลหรือความรู้ในเชิงสร้างสรรค์กว่าฟิกชันยังมีอยู่น้อยมากค่ะคุณอาจเป็นไงคะคอมมูนิตี้เล็กๆของเรา
นะคะคึกคักเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามมัวแต่เมาส์กันเรื่องความคิดเห็นของช่วงแรกจะหมดนะจะหมดก่อนช่วงหมดช่วงแรกวันนี้อยากจะถามก่อนครับว่าพี่แขกคุณคำปากาเนี่ยมีเรื่องอะไรวันนี้ที่จะมาชวนคุยกันสำหรับวันนี้นะคะเผอิญมันมีประเด็นเกี่ยวกับพิษตกค้างหลังจากการเลือกตั้งเล็กน้อยพิษตกค้างหลังจากการเลือกตั้งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับในช่วงหน้าเราจะมาพบกันในประเด็นเรื่องพิษตกค้างหลังจากการเลือกตั้งครับพบกับช่วงที่2ของรายการของเราที่จะเข้าประเด็นสักทีนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรคืออย่างนี้ค่ะคุณอาจว่าพิษตกค้างหลังเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างครับก็คือหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เรียกตัวเองว่าชนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองมีการศึกษาดีและมีรายได้ที่เขานิยามตัวเขาเองนะคะว่าเขามีรายได้ที่สูงเขาแพ้การเลือกตั้งหมายความว่าพรรคที่เขาเลือกเนี่ยแพ้พรรคการเมืองที่คนในชนบทซึ่งมีจำนวนมากกว่าคนในเมืองเลือกนะคะก็จะมีการสร้างเพจใน Facebook ออกมาจำนวนมากนะคะเช่นมีคนที่ใช้ชื่อว่าระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่ว อันนี้ก็คือตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่เห็นว่าการที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาจากเสียงของคนเสื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนเสื้อแดงมีมากกว่าซึ่งตอนนี้เราไม่มีตัวเลขอะไรที่จะมายืนยันว่าทั้งหมดทุกที่นั่งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพราะเสียงจากคนเสื้อแดง 100% จริงหรือเปล่าอันนี้มันไม่ได้มีข้อมูลอาจจะเป็นคนเสื้อสีอื่นๆที่เกิดเบื่อขึ้นมาอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่พอใจในผลงานของพรรคประชาธิปัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการพูดเรื่องนี้นะคะก็สำหรับเรา2คนก็จะต้องระมัดระวังในการพูดเล็กน้อยแต่การที่มีคนบอกว่าระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่วเนี่ยมันทำให้เห็นปรากฏการณ์ของอะไรคะคุณอันมันทำให้เห็นปรากฏการณ์ของการตีขลุ่มการเหมารวมคือปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยคนเสื้อแดงเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่พอใจผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจผลงานของพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะฉะนั้นจึงไปลงคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยไม่ได้แปลว่าเขาหลงไหลได้ปลื้มอะไรในพรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษนะคะแต่มันเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่พอใจรัฐบาลชุดก่อนแต่ความจริงตีขลุ่มว่าชั่วหมดก็ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันก็จะต้องมีดีโอเคอาจจะแบบว่ามีส่วนหนึ่งตามมนุษย์ปุถุชนธรรมดาว่าก็คงจะมีดีมีชั่วแต่อย่างนี้มันก็พูดได้กับทุกคนแต่การที่คุณไม่ว่าคุณจะเสื้อสีอะไรหรือว่าอยู่ระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็น hate speech นะคะคือเป็นการพูดที่แสดงความจงเกลียดจงชังนะคะก็น่ากลัวมากเลยนะคะพอดีกูอย่างนี้เลยเหรอครับอย่างนี้เลยกูไม่ใช่คนดีกูเห็นที่มาขายตัวกันอยู่เนี่ยก็มาจากภาคเหนือภาคอีสานทั้งนั้นถ้ามึงจะเล่นเรื่องภาคนะเมื่อก่อนกูก็ไปบ่อยอาบอบนวดก็เห็นมีแต่คนภาคมึงนั่นแหละที่ไปทีไรก็บอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินต้องส่งเงินกลับบ้านไปทุกทีเดือดร้อนทุกทีมึงไปดูสถิติการวิจัยว่าเด็กแถวอีสานใต้ชอบมีเซ็กส์กับผู้ใหญ่เพราะจะได้รถขับแถมชอบหาผัวฝรั่งเพราะจะได้เกาะผัวแดงโอ้แม่เจ้า คือเป็นความคิดของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางและมีการศึกษาและมีการศึกษาแล้วก็รายได้สูงแอบอ้างไม่เชิงแอบอ้างและอ้างตัวว่าตัวเองฉลาดนะคะในขณะที่คนอื่นโง่จึงเลือกพรรคการเมืองที่ตนเองไม่ชอบแต่ทำไมถึงมีอคติทางชาติพันธุ์หรืออะไรทั้งหมดอยู่นอกจากจะเป็น hate speech แล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งถือได้ว่าเป็น racist นะคะและแท็กว่าการดูถูกชนคนเหนือและคนอีสานสามารถฟ้องร้องคำพูดแบบนี้ได้นะคะเป็นข้อความที่แสดงการหมิ่นประมาทอย่างจงแจ้งไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณอัดอคติที่ว่าคนบ้านนอกจนโง่เจ็บไร้การศึกษาไม่มีวิจารณญาณนะคะถูกนักการเมืองหลอกซื้อเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงในการทำแผนที่อันนี้ค่ะคุณอัดแต่ว่าแผนที่นี้นะคะพยายามจะชี้ให้เห็นว่าในเขตที่คนมีรายได้สูงนะคะ คือ
คือ200,000 บาทขึ้นไปต่อปีนะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ลงมานะคะเป็นภาคตะวันออกซึ่งจริงแล้วมันไม่แปลกใจเพราะเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะคุณอัดบอกว่าในเขตเหล่านี้นะคะเป็นเขตที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนเขตที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะคือเป็นส่วนที่เป็นสีขาวๆนี้นะคะคือมีรายได้ต่ำสุดก็คือ 30,000 ถึง 45,000 บาทแล้วก็ข้อถกเถียงจากการทำแผนที่หรือทำชาร์ตอันนี้คืออะไรคะคุณอัดคือเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่มีรายได้สูงเสียภาษีมากแต่เผอิญเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมนั่นเป็นที่แน่นอนว่าคนที่มีรายได้มากเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งโหวต1คน1เสียงทีไรคนที่มีการศึกษาดีกว่าคนที่มีรายได้มากกว่าก็โหวตแพ้ทุกทีเพราะฉะนั้นทางออกของคนกลุ่มนี้พยายามจะนำเสนออะไรเขาคุณอาจคือพยายามจะนำเสนอว่าคนที่มีการศึกษาสูงเสียภาษีสูงควรจะได้เสียงโหวตมากกว่าคนที่มีรายได้ต่ำและมีการศึกษาต่ำมากกว่าหรือเปล่าอึ้งไหมคะคุณอาจอึ้งนึกถึงก็คิดว่าเดี๋ยวขอผมพูดในฐานะตัวแทนคิดว่าผมก็คือน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่เขาพูดถึงมาเพราะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็คิดว่าการศึกษาหรือว่ารายได้คงอาจจะแอบอ้างขออ้างตัวหน่อยหนึ่งว่าอย่างนั้นแต่ผมก็คิดว่ามันถูกละครับที่จะพูดเช่นนั้นออกมาเพราะว่าอะไรคะคุณอาจทำไมคุณอาจถึงคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันมีการรู้ถูกหรืออคติทางชนชั้นหรือทุกอย่างหมดเราว่ามันเหมือนยุคก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสที่พยายามจะให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าแบ่งคนออกเป็น4ฐานันดรใช่ไหมคะเช่นชนชั้นสูง1คนมี5เสียงพระ1รูปเท่ากับ3เสียงไปจนถึงถ้าเป็นชาวนาต่ำต้อยยากจน5คนเท่ากับ1เสียงอะไรแบบนี้นั่นมันย้อนกลับไปหลายศตวรรษเลยนะคะคุณอัดอย่างไรก็ตามนะคะแขกยังจะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรต่อเรื่องนี้แต่จะให้ดูอีกสถิติหนึ่งค่ะคุณอัดสถิติเรื่องเขื่อนแล้วก็การใช้ไฟฟ้าของเมืองไทยค่ะบอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้า3แห่งนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยนะฮะสยามพารากอนนะครับใช้123ล้านหน่วยมาบุญครองใช้81ล้านหน่วยเซ็นทรัลเวิลด์ใช้75ล้านหน่วยนะครับรวมทั้งหมด279ล้านหน่วยนะครับแต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัดนะครับแม่ห้องสอนใช้65ล้านหน่วยครับผมเห็นอันนี้แล้วผมตกใจมากนะครับ อำนาจเจริญใช้110ล้านหน่วยนะครับพารากอนใช้เท่าไหร่นะคะคุณอาจอ่านอีกที123ล้านแม่ห้องสอนเท่าไหร่คะ65ล้านหน่วยครับอำนาจเจริญเท่าไหร่คะ110ล้านหน่วยไม่เท่ากับพารากอน1ห้างเลยนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจไปกว่านั้นว่าเขื่อนที่สร้างอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะว่าเขื่อนปากมูลเนี่ยกำลังผลิต140ล้านหน่วยในขณะสยามพารากอนใช้123ล้านหน่วยนะฮะก็เท่ากับว่าดึงไปหมดเขื่อนสิรินธร87กำลังผลิต87ล้านหน่วยมาบุญครองใช้81ล้านหน่วยหรืออีก3ล้านหน่วยแม่ห้องสอนก็ยังใช้ไม่พอยังใช้ไม่พอนะคะค่ะน่าตกใจนะน่าตกใจใช่ไหมคะทีนี้ตัวเลขเหล่านี้จะบอกอะไรเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ